เอ้ยมีคำถามมาทุกวันนะผมอยากทำแอนิเมชันระหว่างโปรแกรม CBAD กับโปรแกรม Maya เราควรที่จะเริ่มโปรแกรมไหนก่อนกันครับถ้าคุณดูคลิปนี้คุณอาจจะยังไม่ได้คำตอบกลับไปผมอยากจะฝากคำถามไว้กับคุณด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับช่อง Legacy กับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงโปรแกรม CBAD กับโปรแกรม Maya ถ้าเราอยากจะเริ่มต้นทำแอนิเมชันเราควรที่จะศึกษาโปรแกรมไหนก่อนกันครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับโปรแกรม CBAD กับโปรแกรม Maya นะครับมีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะทุกคนเราไม่สามารถที่จะมีคำถามมาได้นะว่าเราอยากจะทำแอนิเมชันเราควรศึกษาโปรแกรม CBAD หรือโปรแกรม Maya ก่อนกันนะฮะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปศึกษา2โปรแกรมเนี้ยเราต้องกลับไปถามตัวเองก่อนครับว่าในโปรแกรมแอนิเมชันจริงๆแล้วมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าในการทำแอนิเมชันนะครับผมมันไม่ได้มีแค่ในโปรแกรม CBAD เท่านั้นนะครับซึ่งในหลักการของแอนิเมชันจริงๆแล้วนะครับมันมีหลายแผนกมากนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแนวของทั้ง concept art texture model rigging นะครับผมหรือการเขียนไพลายการเขียนโค้ดอะไรพวกนี้ composite lighting ทุกอย่างนี้คือการผสมผสานรวมกันกลายเป็น animation ครับอันดับแรกเราต้องไปดูก่อนว่าเราชอบอะไรนะครับผมถ้าเราชอบในส่วนของโมเดลในลักษณะของ free form นะครับในลักษณะของ organic เนี่ยก็ให้เราไปศึกษานะครับผมในเรื่องของโปรแกรม CBAD ไปเลยนะครับผมเพราะว่าในการทำงานมันก็จะแบ่งเป็น2ลักษณะนะใหญ่ๆนะครับจะเป็น generalist นะครับผมแล้วก็จะเป็น specialist ครับซึ่ง generalist เนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมงานหรือว่าทำงานอะไรจบได้ด้วยตัวเราเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนหรือว่าจะยังไงก็ตามนะครับผมเราก็จะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของสิ่งต่างๆนะฮะในการหลักการในการทำแอนิเมชันเนี่ยเราก็จะรู้มากกว่าคนอื่นนะครับแต่ในส่วนของ specialist นี่ก็คือเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น FX นะครับผมในการทำเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับผมก็คือเราก็ทำแค่เอฟเฟกต์เลยนะครับทุกคนหรือไม่งั้นเราจะเป็นTexture Artistนะครับผมคือหน้าที่นั้นเราเกิดมาเพื่อจะทำแต่ Texture ก็ได้นะทุกคนอันดับแรกเราต้องไปถามตัวเองก่อนนะครับผมว่าเราชอบส่วนไหนในการทำแอนิเมชันครับเปิดเน็ตดูเลยว่าแอนิเมชันนะครับผมมีเวิร์กโฟลว์ในการทำงานยังไงนะครับผมเราจะได้ศึกษาโปรแกรมที่ถูกทางนะบางทีเราไปศึกษา CBAD เนี่ยแต่จริงๆเราอาจจะชอบทำ Texture ก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับผมซึ่งอยากจะบอกว่า2โปรแกรมนี้ก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะทุกคนเราไม่ควรที่จะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าเราจะศึกษาโปรแกรมไหนก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะจัดแสงไลติ้งเนี่ยผมก็ศึกษาด้วยโปรแกรม Maya นะครับผมแล้วก็ศึกษา Anno Relay Redshift นะฮะในตลาดใหญ่ๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับผมหรือชอบ Composite นะครับผมก็ศึกษาทั้ง Photoshop นะครับผมโปรแกรม Nook After Effects อะไรแบบนี้นะครับหรือผมอยากจะทำแนว Motion แต่เป็นแนว 3D ก็ศึกษา C4D นะครับผมเพราะเครื่องมือเขาออกแบบมาครบจริงๆนะสำหรับโปรแกรมนี้หรือถ้าเราอยากจะทำ Texture เนี่ยผมชอบทำพื้นผิวแต่ผมปั้นโมเดลไม่เก่งเลยเนี่ยแต่ว่าผมมีการPaint Texture Paint สีที่สวยแล้วก็ไปเป็น Texture เลยครับผมแล้วก็มีหน้าที่ที่จะเพ้นท์เท็กเจอร์อย่างเดียวนะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอย่างอื่นเราก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานแอนิเมชันได้ครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่ได้มีคำศัพท์อะไรเยอะแยะมากมายนะทุกคนก็ให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับผมว่าเราจริงๆแล้วฮะเราต้องกลับไปถามตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรในแอนิเมชันครับแล้วเราก็ไปศึกษาในด้านนั้นเลยนะครับผมแล้วเราก็จะค้นหาตัวเองได้ง่ายและเร็วครับผมสำหรับวันนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยบ๊ายบายครับ